ครั้งหนึ่งบอกว่าติดหนี้อยู่ 500,000 ครั้งนี้เลยใช่แล้วอยู่ๆกระแสส้มหยุดก็มาแบบที่เฮ้ยทำให้สามารถปลดหนี้เลย3คืนงานโอนต่อเที่ยงคืนเป็นไปไม่ได้ไม่มีงานบ้านไหนโอนเงินกันเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะเนี่ยโชวิกเนี่ยอ๋อจริงเหรอฮะคือมันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยสดๆร้อนๆเลยเพราะเราอยากกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วเราก็ดูที่เราอยากทำพวกปลาล่าเพราะบ้านเราเป็นบ้านนาเรามีบ่อปลาคือแม่สามีเขาก็ดังเรื่องปลาล่าเขาหมักกันเองเราก็เอ๊ะทำเป็นโรงงานเล็กๆปลาล่าเสร็จโควิดมาว่ะเสร็จต่อโควิดมาแล้วงานหยุดหมดเลยค่ะแล้วช่วงที่เราย้ายบ้านมาค่ะโควิดมาเนี่ยฉันย้ายเพิ่งย้ายมาบ้านหลังนี้5เดือนจะไม่มีตังค์แล้วนะจะมีแต่หนี้เพราะจะมีคนไม่ชอบผ่อนค่ะเราก็จะสดนู่นสดนี่จ่ายหมดแล้วเดี๋ยวว่างานมันก็ดีลกันหมดแล้วไงก็เตรียมถ่ายเสร็จหนังพม่าแล้วเสร็จหนังในไทยละเราก็กำลังจะไปถ่ายหนังพนมเปญยอดมันก็จะรับมาละค่ะหยุดหมดเลยนิ่งหมดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนามีนาหยุดเลยเนาะพอหยุดปุ๊บเราก็เตรียมไลฟ์ขายน้ำพริกแล้วก็เริ่มมีรายได้ทีนี้นักข่าวมาตอนนั้นมันไปคืนฟูมูลใหญ่ฉันลำเลยฉันลำถวายหน้าบ้านเลยเพราะเพิ่งรู้ว่าที่บ้านมีผีมาเลยมีการโอนจองงานเลยเช้ามาส้มหยุดเลยงานอะไรรู้ไหมงานโยนส้มพูดว่าจะโดนส้มเนี่ยฉันโดนมา3เดือนแล้วเนี่ยโยนจนไม่ได้กินข้าวทำอะไรอ่ะเป็นยังไงอ่ะทำอะไรพี่ตาทำอะไรก่อนเป็นงานสะบัดต่อต้องเต้นจนเส้นพลิกนะเป็นงานโยนส้มทำอะไรบ้างในงานโยนส้มก็ไปก็โยนส้มแล้วก็ยดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นแล้วมันแล้วมันไม่หยุดอะคะแล้วก็รับเงินแล้วก็กลับแล้วก็ไปช่องเลยแล้วช่วงเมษาทำอะไรเมษาเราจบไม่ใช่แขกกินเล็บอยู่บ้านค่ะค่ะจุดเริ่มต้นมันมาจากยายหญิงไงมาเขาเล่าค่ะมันมาเยอะเป็นชราทิพย์อีกเล่นใหญ่เล่นจริงเยอะมากลองย้อนกลับไปดูไหมคะเผื่อว่าใครก็ตามทีที่รู้นะว่าส้มหยุดอะคือส้มหยุดแต่คืออะไรแน่ๆลองไปดูกันสำหรับพี่มาค่ะตอนสักห้าหกขวบอะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพันนกอะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้มมันกินเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้มหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นมันก็มีที่เป็นแรงแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ้งกิ้งอยู่พอสั่งหยุดหล่นนะแล้วมันกำลังจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนงูรัดแล้วเราเล่นเองเราเป็นตัวปลอมนี่คือตัวจริงเราถ่ายซะ5 16 10บอกหลานสาวผมไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วปล่อยโพสไปเลยโพสไปเป็นอีกกระแสนึงคอมเมนต์กันอีกโหแต่งหน้าเหมือนยายสิต่างมากแต่ไม่ใช่หรอกตัวปลอมแบบงับปากไม่ตรง